สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาชมในเรื่องของฝรั่งกันนะครับทำอย่างไรไม่ให้ผลเสียนะครับไม่ให้ลูกเน่าไม่เป็นหนอนในด้านในนะครับบางคนก็กาโนนะครับเขาก็ออไปเลยแต่ว่ามันต้องรักษาไม่ให้หนอนเป็นนะครับให้ลูกได้ผลสวยทุกผลนะครับทุกลูกก็แกต้องเอานะครับเอานะครับส่วนไหนออกบ้างนะครับสังเกตนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเอาออกให้หมดนะครับเพราะตรงนี้อาจจะมีพวกมดหรือมะเร็งติดอยู่นะครับเอาออกให้หมดแล้วเราก็ทำการออกกระดาษนะครับกันแสงแดดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ถุงนะครับก็จะให้ชมกันอีกครั้งนะครับเมื่อเราแกะออกไปนะครับนะครับสังเกตดูนะครับลูกโตขนาดไหนนะครับมันก็จะไม่เสียนะครับครับดูที่รอบๆต้นนะครับเพราะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกไว้ในจำนวน29ต้นนะครับในสวนไผ่ก็ผสมประสานกันไปเขามีฝรั่งจิมจูด้วยนะครับก็ปลูกไว้นะครับนะครับดูสังเกตนะครับก็มาเห็นกันชัดๆว่าในนะครับนี่ออกเสร็จแล้วนะครับในการก่อนที่จะออกนั้นนะครับต้องเอาบริเวณตรงนี้นะครับออกให้หมดที่มีกลีบยอดกลีบดอกนะครับตอนที่มันเป็นลูกอ่อนนะครับก็ผลก็ประมาณกลางๆนะครับเราก็เริ่มออกนะครับเพื่อจะให้ผลออกมาสวยนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ไม่ให้ผลของฝรั่งเสียนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการออกนะครับด้วยถุงพลาสติกนะครับก็เจาะรูด้านล่างนะครับเผื่อฝนตกน้ำนะครับกันน้ำให้น้ำไหลออกไปนะครับก็จะได้ผลออกมาดังที่ออกอย่างนี้นะครับของผมก็ปลูกไว้จำนวนนะครับหลายต้นแต่เพิ่งเช็คไปก็ยังเหลือ29ต้นนะครับนะครับตอนนี้ผลก็กำลังออกมาหลายเลยนะครับเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับก็ออกได้ทั้งหมดนะครับออกได้นะครับก็ต้องรอให้มันโตขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเราก็ทำการออกนะครับนะครับก็ไว้รับประทานได้นะครับถุยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับปลูกเล่นๆไว้นะครับในสวนก็ผสมกันไปนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูต้นเล็กๆกันทักต้นนะครับก็เริ่มเป็นดูเป็นผลกันแล้วนะครับโอเคนะครับจบแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ